สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีไปทาง24ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมครับช่องบอเบียดัมซิ่งนะครับพามาชม10ล้อเข้าใหม่นะครับมาได้2วันแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาได้รีวิวนะครับเนื่องจากไปซื้ออะไรรถเกี่ยวครับนะครับก็วันนี้น้องชายล้างครับล้างทําความสะอาดออกแล้วนะครับก็ถือว่าสภาพอู้สวยนะทุกคนนะบอกเลยว่าสวยนะครับกระบงกระบะทรงดีครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยเห็นไหมถ้าคนสังเกตดูรถเป็นก็จะรู้ครับกระบะไม่ช้ำครับไม่มีรอยแตกเลยนะครับสภาพดีมากนะครับบะสวยครับยาวครับตัวนี้กระบอกน้ำใหญ่นะครับนี่พามาชมตั้งแต่ยางหน้าเลยยางหน้าบิดโตนครับบิดโตนแท้นะครับดูดอกกี่พอดอกยางหน้าวะเครื่องสวยๆครับกระสุนกระสีไม่มีที่ติเลยครับแหนบนงแหนบหน้าจะได้ครับก็รถก็เก็บงานแล้วนะครับต้องใช้ทำความสะอาดล้างเก็บงานตัวไหนไม่ดีก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่เครื่องสภาพดีครับสวยๆครับ M10 นะครับ M10U นะครับผมเครื่อง M10U 245แรงคัดซีไม่มีบวมนะครับดูช่วงคอครับถ้าเล่นฮีโน่ต้องดูช่วงคอแบบนี้ครับถ้าคอแบบคอไม่บวมที่อื่นไม่บวมแน่นอนครับนี่สภาพคัดซีช่วงคอตรงเกียร์นะครับนี่สภาพดีครับเดิมๆนะครับนี่ชุดลมชุดบงชุดเบรกเดิมมากครับดูอันนี้สติกเกอร์จากศูนย์ฮีโน่ยังอยู่นะครับมีเปลี่ยนก็แปลงเสร็จตัวจามนะครับปกติรุ่นนี้จะไม่มีตัวจามนะครับแต่ว่าใส่แล้วนะครับก็ใส่แล้วก็ถือว่าดีเลยนะครับนี่สภาพแบบนี้เลยเบรกเดิมนะครับก็สีเหลี่ยมแบบนี้ครับสีเหลี่ยมไม่มีที่ติแน่นอนครับดูด้านในครับนี่ด้านในครับด้านในเช็ดสีก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเนียนไม่มีบวมนะครับสวยครับกระบงกระบอกดำโคนกระบอกดีกระบอกสวยนี่ประมาณนี้ครับพารีวิวให้ดูเลยซองนงซองแหนบสวยครับไม่มีรอยเบียดเลยเห็นไหมแล้วก็กระซีไม่มีรอยเบียดนะครับไม่มีรอยที่ว่าแหนบเบียดนะครับสิ่งที่มันเบียดได้ก็คือพาวเวอร์กี้หลวมนะครับง่ายๆเลยสรุปก็คือพาวเวอร์กี้ยังแน่นดีนะครับช่วงล่างเฟืองท้ายก้อนเฟืองท้ายสวยครับนี่เห็นไหมเนี่ยซองแหนบตรงนี้เห็นไหมทุกคนนี่ซองแหนบตรงนี้นี่ถ้ารถช้ำก็จะมีแผ่นเหล็กหรือว่าเป็นรอยแบบเชื่อมอะไรยับเยินหมดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ดูเนี่ยสองฝั่งเลยครับนี่สองฝั่งนี่คือแบบนี้คือว่ารถไม่ช้ำลูกยางยังอยู่นะครับนี่แผงบงแผงเบรกสวยครับเฟืองท้ายสวยครับสองเผานะครับสองเผามี DL ครบฐานดงฐานดำมาตรฐานมากครับคันนี้สวยเลยนี่ประมาณนี้ครับรีวิวให้ดูแบบนี้เลยครับน็อตล้อน็อตเผาข้างครบทุกตัวครับนี่ครบสภาพดีมากครับหายากนะทุกคนนะรถที่สภาพแบบนี้นะครับนี่ดูเชสซีด้านในครับไม่มีบวมเลยนะครับนี่ไม่มีบวมนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะครับเดี๋ยวหาว่าโม้ระบบลากลูกครบนะครับขาดแค่ลำโพงคันนี้ระบบยิงดำลมต่อไปตัวลูกตัวอะไรอยู่ครบเลยนะครับภาพสวยครับหัวไม่ผุนะครับมีนี่ครับมีสีตรงนี้มันแตกครับทุกคนเนี่ยมันเหมือนมันโป้มาบางๆครับแต่ว่ารถยังเดิมบางอยู่นะนี่แต่ว่าเขาเก็บประตูมาแต่ผมมองดูผมว่าไม่ใช่ประตูของมันอะทุกคนนะครับเพราะว่าประตูของมันจะเป็นอันนี้มันเป็นประตูของ 2K แต่มันใส่กันได้ครับนี่เห็นไหมเขาซื้อประตูมาใส่ใหม่นะครับมันก็เลยเพราะว่าพวกหัวเนี่ยยังเดิมบางอยู่เลยมีแค่ประตูแค่นั้นครับนี่เดิมบางครับสภาพดีมากครับอันนี้นะครับส่วนใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0884746382นะครับย้ำนะครับ0884746382ครับคันนี้สภาพรอแบบนี้จะเป็นใครจะเป็นเจ้าของครับรอติดตามกันนะครับเครื่องสวยครับเครื่องสวยมากครับเป็นเครื่อง M10U นะครับ245แรงม้านะครับผมตัวนี้245แรงเครื่องคัดซีไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับถ้าผมคัดมารับรองว่าเป๊ะนะครับนี่เดิมๆครับสายน้ำมันนี่ยังเดิมจากศูนย์เลยนะครับนี่ตัวล็อกตัวอะไรยังเดิมจากศูนย์นิโน่เลยรถปี46นะครับ2546ก็คือปีค่อนข้างที่จะใหม่นะครับ2546ก็20กว่าปีนะครับนะหายากครับรถปีนี้นะครับเป็นตัวสมอแล้วนะครับนี่ตัวสมอดูยังไงดูงี้ครับตัวสมอก็จะเป็นโลโก้สมอไฟหน้าเป็นตาหวานนะครับไม่ใช่ตาเหลี่ยมนะครับเป็นกระจังของสมอเลยนะครับนี่คือตัวใหม่แท้แน่นอนครับตัวใหม่เลยนะครับใครสนใจก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาพวกกงเกอะไรก็ยังอยู่ครบเลยนะครับสภาพดีมากช่วงล่างสวยๆครับนี่ปั๊มดุงปั๊มดำระบบลากลูกครบนะครับสโลก็สวยครับ
ไม่มีที่เตี่ยโดยรวมครับคันนี้ยางดีครับยางแค่ได้10เส้นเลยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่ซองนุ่งซองเนี่ยไม่มีรอยเบียดทั้งสองข้างเลยครับกระสีเลี่ยมๆครับให้ดูด้านในครับนี่กระสีด้านในนะครับเอาให้ดูว่ามีที่บวมไหมบางคนสงสัยว่าเออกระสีบวมหรือเปล่านะครับนี่ให้ดูเลยอันนี้คือกระสีด้านในครับดูกระสีอย่าไปดูแค่ข้างนอกนะครับให้ดูข้างในด้วยนะครับนี่กระสีตัวนี้ก็จะเป็นแป๊บยิงไปหาระบบดั้มลูกพ่วงนะครับเห็นไหมจะมีถังลมมีสายลมมีสายน้ำมันยิงน้ำมันหลักไหลกลับนะครับมีครบเลยนะครับคันนี้เอาไปก็ใส่ลำโพงลากลูกได้เลยนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างที่สมบูรณ์ครับนี่กระสีด้านในช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายส่วนมากก็จะมีรอยบวมแต่ว่าคือที่ผมคัดมาก็จะประมาณนี้ทุกคันเลยครับเห็นไหมให้ดูใกล้ๆเลยครับให้ซีสามารถดูได้นะครับรถที่ผมคัดมาสวยแน่นอนครับผมนี่ประมาณนี้เนาะครับเนาะนี่คือสีช่วงท้ายครับรอๆแบบนี้จะเป็นของใครรอติดตามนะครับดำสวยนี่ดำสวยๆเลยครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยครับกระบะสูงดีด้วยคันนี้กระดูกดำไม่มีแตกนะครับเห็นไหมกระดูกทีดีมากครับนี่ไม่มีแตกเลยเห็นไหมสวยครับพื้นก็มียุบบ้าง2ช่องนี้ครับนี่2ช่องนี้มียุบหน่อยนึงนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาครับแค่นี้ถือว่ายังสวยนะครับนะเดี๋ยวพาดูสวยจริงไหมนี่ครับก็มี2ช่องนี้ที่ยุบหน่อยครับนอกนั้นก็สวยครับเห็นไหมกระบะดีครับโดยรวมคือกระบะดีฝาท้ายครบนะครับเสียอย่างเดียวเจ้าของแอบขายบาอ้อยไปนะครับไม่งั้นก็ได้มาครบเลยนะครับประมาณนี้ครับส่วนภายในหัวเก๋งเดี๋ยวให้ดูนะครับแล้วก็ล็อกกี้ก็ยังอยู่นะทุกคนนะล็อกกี้คันนี้ก็ยังอยู่เดิมบางเหมือนเดิมใครที่ได้ดูคลิปก็ไปดูคลิปก่อนได้ผมรีวิวไปแล้วนะครับเครื่องดีคัดซีสวยแน่นอนนะครับคันนี้เครื่องดีอยู่แล้วนะครับสวยอันนี้เดิมๆเลยนะครับแต่ว่าคัสซีเดิมๆนะแต่ว่าเครื่องเปลี่ยนไปแล้วครับเครื่องเป็นเครื่องนอกนะครับตัวนี้ผมโทรถามเชียงกงบางคนบอก315แรงบางคนบอก270นะครับบางคนบอก24โบอินเตอร์แต่ถ้า24โบเทอร์โบมันต้องมีกองโซล่าอยู่ตรงนี้นะครับมันคนละอย่างครับผมดูแล้วมันเป็นเครื่อง2ถ้าตามที่ผมดูนะผมว่า270แรงนะครับแต่เชียงกงบอกเป็นเครื่องนอก300กว่าแรงนะครับนี่ครับดูยังไงนะครับถ้า24มันจะไม่มีกองแบบนี้ครับอันนี้มันเป็น270หรือว่า320ครับนี่กองโซล่ามันอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับเป็นคาร์ดใหญ่ครับคาร์ดใหญ่แล้วก็เกียร์ฟูลเลอร์นะครับคันนี้คัสซีก็ไม่ต้องถามเหมือนเดิมครับคัสซีคือถ้ามาซื้อรถผมนี่ไม่ต้องห่วงครับถ้าคัสซีไม่ดีผมก็บอกไม่ดีนะครับถ้าคัสซีดีก็คือดีเพราะว่าผมคัดมาอยู่แล้วเนาะแล้วอีกอย่างคันนี้พื้นกระบงกระบาดําสวยกริ๊บนะครับสวยกริ๊บไม่มีที่ติเลยนะครับมีที่ติก็คือยางแตกครับพี่น้องหนึ่งเพราะท่านได้เปลี่ยนครับเพิ่งยางแตกครับยางแตกเลยยางไม่ค่อยสวยนะครับกระบะอะไรพื้นสวยหมดอันนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็มีช่วงล่างนะครับของเมก้านะครับเมก้า320แรงเมก้า3ยี่นะครับใครสนใจก็ลองทักทายกันเข้ามานะครับตัวนี้320แรง2เพลา10น็อตนะครับครับนี่ช่วงล่างกาวเดิมเลยครับนี่กาวเดิมดูยังไงให้ดูเป็นกาวเทาแบบนี้นะครับนี่กาวเดิมไม่เคยรื้อครับไม่เคยรื้อครับทั้งลูกหน้าลูกหลังเลยครับไม่เคยแกะเลยนะครับสภาพดีมากครับแน่นๆ นะทุกคนนะนี่ขยับได้แค่นี้เองนะครับนี่คือแน่นมากครับแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับรื้อมาให้เดิมๆนะครับเผื่อใครอยากได้ครับทักทายสอบถามเข้ามาเบอร์เดิม0884746382นะครับผมนี่พอกงพอกลางก็มีขายนะครับเดิมเป็น2ช่วงล่าง2ตอนนะครับ2ตอนเป็นตัวใหม่นะครับนี่2ตอนเป็นตัวใหม่แบบนี้นะครับเบรกใหญ่ครับเบรกใหญ่มากครับนี่2ตอนไม่เคยลื้อครับมีกองกองน้ํามันด้วยนะครับแม่งแตกแล้ววะมงเล็กพี่น้องเอ้ยเล็กบุ่มนี่สภาพสวยๆครับถ้าไม่สวยผมไม่เอามาอยู่แล้วนะครับนี่ใครอยากได้อะไรก็ทักทายเข้ามานี่ล็อกกี้ก็ยังพอมีนะครับสวยแน่นอนครับโบอินเตอร์ใครสนใจบอกได้ครับภายในเลี่ยมๆนะครับภายในสวยๆเลยนะครับล็อกกี้แปลงประตูอยู่ครบนะครับหาสภาพนี้ยากนะครับพื้นไม่มีปุเลยนะครับเบอร์เดิมนะทุกคนนะเบอร์เดิมย้ำเลยว่าเบอร์เดิมนะครับเอาเดี๋ยวจะติดเครื่องคันนี้ให้ฟังเสียงสักหน่อยนะครับเผื่อ FC จะหายสงสัยนะครับนะติดเครื่องให้ดูสักหน่อยเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับนี่เป็นไหนครับเครื่องดีมากครับเครื่องดีนิ่มนะครับ
M10 อยู่สวยครับสวยครับตรงจุดสีไม่มีที่สีแน่นอนครับผมภาพนี้เลยไม่มีไอนะครับบอกเลยว่ารถผมไม่มีไอนะครับนะครับเรียมๆแบบนี้เลยนะครับใครอยากได้ก็ทักทายเข้ามาอ่ะเดี๋ยวดูภายในนะครับใครดูภายในสักหน่อยเนาะทุกคนเนาะให้ดูภายในสักหน่อยครับรอๆแบบนี้เผื่อจะถูกใจใครสักคนนะครับอยู่ครบนะครับนี่อยู่ครบนี่ที่เกียร์ก้นบุหรี่อะไรก็อยู่ครบพื้นดีครับไม่มีผุเลยนะครับนี่คันดงคันดำครบนะครับมีระบบลากลูกด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวยิงลูกตัวนี้เกียร์ฝากอันนี้ยกดำแม่ครับดูคันเร่งแทบไม่มีควันเลยครับแหมเสียงดีครับดูภายในสักหน่อยระบบแอร์มีครบนะครับระบบลากลูกใช้ได้ครับนี่ใช้ได้ครับภายในสวยๆนะครับเกียร์ลมเกียร์น้ำมันเกียร์ลมร้อนขึ้นหมดนะครับนี่ภายในครับสวยมากครับเอาใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับเบอร์เดิมครับ0884746382ติดต่อได้25ชั่วโมงครับรถพร้อมใช้นะครับเบรกดีครับนี่อ่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ